ถูกพูดถึงอีกครั้งสำหรับประเด็นร้อนแรงของหนิงปณิตาและจินจรินทร์ธรรมวัฒน์ท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับต่างส่งกำลังใจให้ครอบครัวนี้ล่าสุดทางด้านดีเจเพชรจ้าวิเชียรพิธีกรรายการทัวร์มาลงประจำวันพฤหัสบดีที่21กันยายน2566มีบางช่วงบางตอนได้รายงานข่าวของหนิงจินโดยหนุ่มเพชรจ้าก็ได้เผยขึ้นมาว่าทุกคู่จริงๆในวงการของคนแต่งงานแล้วเลิกกันคนที่แคร์มากที่สุดคือลูกนอกจากนี้ดีเจเพชรจ้าก็ได้หันไปถามปุ้มปุ้ยพนิภาว่าแต่งงานแล้วใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังแต่งงานมีลูกกันเนี่ยพอหย่ากันเนี่ยมันจะมีกระดาษใบหนึ่งนะเขียนข้อตกลงเต็มไปหมดเลยเป็นทุกคู่ว่าทำให้ได้ตามข้อตกลงกันไป